ที่เตือนภัยกันหน่อยนะฮะแก๊งตบทรัพย์อารวาสหนักอีกแล้วฮะคุณผู้ชมฮะก็ขับกันมาเป็นรถเก๋ง2คันนะตามประกบรถกระบะฮะหวังให้รถกระบะเนี่ยไปเฉี่ยวชนสุดท้ายเฉี่ยวชนจริงๆแล้วก็พยายามจะเรียกค่าเสียหายกันครับคุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันเลยฮะไม่ป้าดูก่อนใครตบทรัพย์ใครนี่อ่ะคันขาวอีกคันนึงตายไปคุยเลยคุยเลยเรียกมันเลยเรียกมันเลยไหนล่ะมันแก๊งตบทรัพย์พี่มันมีคันข่าวว่าคันข่าวเบียดพี่แล้วไอ้เนี่ยมันเข้ามาตบว่าทำไมมันจี้ทำไมจี้ผมจี้ผมรีบไปเลยนะโดนมันกันเหรอไม่ผมขับตามหลังพี่อยู่ผมเห็นแล้วนี่ครับมีพลเมืองดีคันหนึ่งเขาถ่ายเอาไว้ได้นะฮะเห็นพฤติกรรมชัดเจนเลยนะครับว่าไอ้รถเก๋ง2คันที่ว่านี้ทั้งคันสีดำคันสีขาวเนี่ยพยายามจะตามประกบรถกระบะที่เขาขับมาตามท้องถนนโดยปกตินะแล้วมีจังหวะนึงฮะก็คือเป็นจังหวะที่รถกระบะเนี่ยไปเฉี่ยวชนถูกแล้วไอ้เจ้าของรถเก๋งเนี่ยพยายามจะลงมาเรียกค่าเสียหายครับสุดท้ายครับคนที่ถ่ายคลิปไว้เขาขับรถมาอีกคันหนึ่งตามหลังเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมทั้งหมดอะไอ้พวกนี้เป็นพวกแก๊งตบทรัพย์แน่นอนเลยนะครับก็เลยมาถามบอกว่าอ่ะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมาช่วยเคลียร์มาช่วยแก้ไขปัญหาตอนนั้นนะฮะสุดท้ายครับคุณผู้ชมโชคดีฮะไอ้รถเก๋งคันที่ว่านี้ทั้ง2คันทั้งคันสีขาวคันสีดำเนี่ยก็ขับหนีไปเลยฮะเหตุการณ์นี้ต้องบอกครับว่ามันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคุณผู้ชมไอ้พวกแก๊งตบทรัพย์นะฮะที่มาหลอกลวงเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามจะขับตีคู่เรามาแล้วพยายามที่จะให้เราเฉี่ยวชนไปเพื่อจะเรียกค่าเสียหายนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งนึงแหละฮะก็ต้องเตือนภัยคุณผู้ชมไปหน่อยนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นบนถนนพื้นที่บ้านร่องละกำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อ2วันก่อนฮะเออนี่นะฮะคือมันพยายามจะตีประกบเนี่ยเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยไปเฉี่ยวชนจริงๆตั้งใจนะคือตั้งใจให้จังหวะแบบเฉี่ยวชนน่ะตั้งใจแบบจี้จี้จี้แล้วก็เฉี่ยวชนแล้วก็ไปเรียกค่าเสียหายจากเขาใช่ไหมคะ